สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาหลังจากที่โตโยต้าได้เผยถึงปัญหาล้อหลุดของ BZ4X ที่วางจำหน่ายในอเมริกาเหนือและออกจดหมายเตือนทำให้ลูกค้าต้องหยุดการใช้งานรถและนำส่งคืนให้กับโตโยต้าเพื่อทำการตรวจสอบเนื่องจากมันไม่สามารถหาสาเหตุที่แน่ชัดได้และล่าสุดเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาโตโยต้าในประเทศญี่ปุ่นได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะกลับมาผลิต BZ4X อีกครั้งหลังจากได้คืนทั่วโลกเหตุอาจล้อหลุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำให้ยอดขายเดือนกันยายนมีเพียง0คันหรือไม่สามารถส่งมอบได้สักคันโดยรองประธานบริหารของ Toyota ได้กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่า Toyota จะทยอยดำเนินการส่งมอบ BZ4X ต่อไปซึ่งจะเรียงลำดับความสำคัญของการจองเพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็วสำหรับลูกค้าที่จองรถไว้ซึ่งก่อนหน้านี้ Toyota ได้เริ่มส่งมอบ BZ4X มาเกือบ2เดือนแล้วซึ่งทางบริษัทยังไม่ได้ผลิตในจำนวนมากแต่ Toyota เองต้องเรียกคืนรถยนต์ BZ4X ทั่วโลกเหตุจากล้ออาจหลุดออกมาเนื่องจากปัญหาที่เกี่ยวกับสลักเกียร์ที่เชื่อมต่อกับตัวรถซึ่งการเรียกคืนครั้งนี้อาจจะไม่ค่อยดีนักสำหรับ Toyota เพราะเป็นการเริ่มต้นการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของแบรนด์ในจำนวนมากแต่ถึงอย่างไรก็ตาม Toyota เองก็ได้ออกมารับผิดชอบก่อนปัญหาร้ายแรงจะเกิดขึ้นและตามรายงานล่าสุดของ Financial Times รถยนต์ไฟฟ้า BZ4X มีจำนวนทั้งสิ้น 2,700 คันโดยที่ 2,200 คันอยู่ในยุโรปส่วน280คันอยู่ในอเมริกาเหนือและ60คันอยู่ในเอเชียแต่โชคยังดีที่รถที่ถูกเรียกคืนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ส่งมอบให้กับลูกค้าและหลังจากที่ Toyota ได้แก้ปัญหานี้เสร็จสิ้นก็ได้ยื่นเรื่องต่อกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นโดย Toyota ระบุว่าได้ทำการเปลี่ยนแปลงสลักเกียร์ดุมล้อใหม่และขันให้แน่นอย่างเหมาะสมเป็นผลให้ Toyota จะกลับมาผลิต BZ4X รถ SUV ไฟฟ้าในญี่ปุ่นอีกครั้งในวันที่6ตุลาคมปี2022นี้สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car News ขอบคุณครับ